สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโปสามานะครับอันนี้ก็อยู่เกม Castlevania Symphony of the Night นะครับพาร์ทที่3แล้วหลังจากเมื่อกี้เราเจอ Nightmare นะฮะซัคคิวบัสนั้นหลอกล่อเรานะครับผมโอเคได้เวลาไปภารกิจด้านล่างแล้วนะครับไปดูกันเถอะเปียตรงนี้ก็มีห้องเซฟเอาไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์นี่เรายังไม่ไปนะเปิดตรงนี้ There is something funny about this wall รู้แล้วจ้ะไปทางนี้ก่อนก็ได้เจอตัวอะไรวะอ๋อไอตัวนี้อะไเจอบอสป่ะไปโกงเขาซะเลยคอลอสเซียมผมยังงงไปไม่สุดดีกว่าใช่ไหมไอ้คอลอสเซียมอ่ะตรงคอลอสเซียมอ่ะผมว่าผมยังไปไม่สุดผมลืมไปเลยมันมีฉากข้างหน้ามีไอ้ภาคคุมควายไลท์อ่ะทำไมเราถึงสะเพร่าอย่างนี้แย่จริงน้ำตายแล้วยังลงน้ำไม่ได้ครับตรงนี้หัวบางเกินนะครับอลูกขาดWe'll be right back.
ดน้ำไม่ได้ดน้ำไม่ได้ดน้ำแล้วเจ็บปวดเหลือประกูนี่มันโผล่นะอ๋อโผล I'll take you to a place which might be interesting for you. ครับคุณยายยายนี่น่ารักจังเลยนะครับนี่ลงน้ำด้วยป่ะแต่ยังไม่ได้ป่ะอ๋อไปต้องไปตรงนั้นก่อนโอเคเดี๋ยวตายค่ะต้องไปตรงนั้นก่อนเก็บผมละปลาปลาครั้งเดียวพอผมมันตกตรงนั้นนี่ไม่มีอะไรคุณนะครับคุณยายแกบอกกูยังไม่ได้ทำเลยมันต้องเป็นไอ้เหมือนที่รูปแบบที่ดำน้ำHook!
อย่างนี้ผมก็ไปตรงนู้นได้เลยจริงๆผมอาจจะไปตรงนู้นอะไรก็ได้จริงๆเราควรไปตรงนู้นก่อนว่านั่งเรือจากตรงนั้นลงไปแล้วอ่ะขอบคุณครับไปตรงนั้นก่อนตรงน้ำตกเหลือแค่ตรงน้ำตกแค่นั้นเสร็จแล้วก็ลงด้านล่างต่อWe'll be right back.
งนี้อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปตรงน้ำตกก่อนเป็นเด็กน้ำตกก่อนเตรียมประมาณนี้ไว้ได้ยังไม่เก็บเหนื่อยนะครับเหนื่อยอยู่เป็นนั่นกดตีนก็ใช้ได้อยู่หรือกดตีนใช้ได้อยู่อันตรายคอลอสเซียมยังมีอันหนึ่งนะยังไม่ได้ไปนี่ตรงนี้มันต้องเอาไอ้นั่นนี่ว่าไอ้ตัวเดวิลอ่ะHeh!
เช็คอยู่โอเคทางขวาป่ะวะมันเป็นจุดวาร์ปป่ะข้างล่างนี้ต้องเคลียร์ลึกลงไปอีกใจกลางโลกไปทางซ้ายก่อนมั้งถ้าจะไม่ผิดคือไปทางซ้ายก่อนไปทางซ้ายแล้วก็ค่อยมาทางขวาจำไม่ผิดนะฟาสต์โตนเยอร์อะบิลิตี้นี้ก็ขวาแล้วไปทางซ้ายไม่เนี่ยดาบศักดิ์สิทธิ์แม่งวิ่งหนีเลยเนี่ยซ้ายก่อน
อู้ยังมีที่ไม่ได้ยังมีที่ไม่ได้ไปอีกเยอะเลยล่ะเศษเนื้อมนุษย์ปะกดโซลสติลอะไรพี Soul Steel ตกแล้วหล่อนดีนะถือว่าหล่อนนะผมว่ามันหล่อนนะ
โอเคอ๋อแล้วมันอยู่ตรงนี้ไอ้ผมยังไม่ได้ไปเอาเอ็กโคด้วยนะไปเอาเอ็กโคแล้วจะเป็นยังไงครับตายไหมครับมันโดนอะไรทุกอย่างโอลี่วะไปเอาเอ็กโคก่อนจริงผมไม่ได้ไปเอาเอ็กโคดิแม่จ้าโคอยู่ไหนวะเราต้องเอาเอ็กโคก่อนอันดับแรกไม่งั้นมันมองไม่เห็นปีแล้วมันมองไม่เห็นไหนก็ไหนๆแล้วครับอลูคาแท้นะอะไรครับไปสอยตูดไปสอยตูดลุงก่อนได้เวลาสอยตัวแล้วก็อยู่ที่กลางให้ด้วยนะลงแล้วWe'll be right back.
ก็ไปลุยคุณกลางให้อ่ะลุงแย่จังเลยนะมียาเร่งมานานลืมเลยผมลืมว่าต้องมีเอ็กโคมาด้วยมันไกลมากเลยไกลไหมรอก่อนช่วงนี้ก็รอไปก่อนรอหลอดมันยังมีที่หนึ่งที่ยังไม่ได้ไปผมรู้ละผมรู้แล้วมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปเดี๋ยวออกตรงนี้เดี๋ยวมันมีที่หนึ่งเสร็จตรงนี้ผมรู้แล้วไปที่ไหนจะไปตรงโอเคดูแหละเก็บดูแลดูแล
โอเคเดี๋ยวเราจะมีไปตรงนั้นใช่ไหมมันจะไปอยู่ที่นึงตรงนั้นน่ะน่าจะเป็น Echo นี่เราได้ไม่ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้ปะเออแล้วขึ้นข้างบนพิเศษด้วยนะจำได้ไหมนะจะไปโผล่อ่ะนี่ไงเอ็กโฟเอ็กโฟแล้วก็เราก็ไปสุดข้างล่างดูมันวางแผนไม่ดีนะBroadcast.
โอเคตรงนี้มันจะไปเชื่อมกันตรงนั้นโอเครีเซฟปรับพยายามจะเล่นเกมนี้ให้อยู่ใน50นาทีมันบินไม่ได้นะบินพุ่งไม่เป็นนี่ที่บอกเลยอ่ะคนกระจอกนี่น่าเป็นห้องเซฟสักห้องโอเคเจอที่เซฟพอดีโอเคพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Castlevania Symphony of the Night นะฮะก็พาร์ทหน้านี้ก็น่าจะเคลียร์ไล่เคลียร์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้อแรกเลยนะผมจะเคลียร์ฝั่งซ้ายนี่ก่อนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายที่มันยังแหว่งๆอยู่นะแล้วก็ไอ้ตรงโคลอสเซียมนะแล้วก็ปั๊บๆๆๆแล้วก็เอ๊ะผมอาจจะเคลียร์อย่างนี้ผมอาจจะกลับไปฝั่งขวาก่อนนะกลับไปฝั่งขวาปุ๊บแล้วก็เคลียร์ไอ้ตรงไอ้ตรงเมดูซ่าเยอะๆตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีบอสอยู่ตัวนึงแล้วก็ตรงปราสาทเก่าตรงปราสาทแอคูล่านี่เราขึ้นไปนะแต่ก็ยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงมาเราก็จะไล่ทางซ้ายใช่ไหมไล่ทางซ้ายปุ๊บเสร็จแล้วเราจะลงไปเอาอาร์เมอร์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเดินทะลุหนามได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไปฝั่งซ้ายบนนู่นที่เป็นสีเทาๆอยู่นั้นเพื่อไปเอาแหวนอีกวงหนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดช่องข้างล่างตรงนั้นนะครับในการสู้กับหมอพ่อมดสักคนหนึ่งจำไม่ได้มันประมาณนั้นสู้กับพ่อมดก่อนเสร็จแล้วเราจะเจอริกเตอร์ใช่ไหมข้างบนแล้วเราก็ต้องฆ่าแต่ไอตัวที่มันครอบคุมจิตใจริกเตอร์อย่างเดียวเราถึงจะได้กู๊ดเอนดิ้งเพราะว่าถ้าเราฆ่าริกเตอร์เลยมันก็จบเกมต่อก็จะเป็นแบดเอนดิ้งประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องโปโปสามารถด้วยนะกันนะครับขอพักก่อนแล้วไปแล้วจ้ารักทุกคนเด้อสวัสดีครับ